สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคลิปพิเศษนะครับว่าด้วยเรื่องของ Easy Money นะฮะผมเองก็เพิ่งเมื่อเช้านะไปโพสต์เอาไว้ในเพจเซียวบุ๊กนะครับเกี่ยวกับภาวะ Easy Money นะครับจึงลองทำคลิปมาคุยกับท่านในช่วงบ่ายนะครับของวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลองไมค์และลองโน้ตบุ๊กอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่เสียงมันแตกนิดหน่อยนะฮะเวลาผมกระแทกเสียงผมเลยไปซื้อตัวฟองน้ำเข้ามาอีกชุดหนึ่งอ่ะให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะเสียงนะฮะ Easy Money นี่ผมได้พูดถึงในหนังสือเล่มดำนะเล่มดำนี่นะฮะหน้าที่33นะครับเห็นนะหน้า33เป็นบทที่3นะครับก็ถ้าดูให้ดีนี่ผมตอนนั้นผมลงเรื่องของหุ้นเหล็กนะครับที่มันวิ่งดีหรือไม่ก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นอ่ะนะหุ้นปั่นโดยเฉพาะใหม่ MAI ครับตลาด MAI วิ่งดีเนี่ยมักจะเป็นจังหวะที่ Easy Money คือว่าโอ้โรงไฟฟ้านะวิ่งสุดขีดเลยครับตอนนั้นก็ใครมีหนังสือก็ลองไปเปิดดูนะครับผมได้ลงรายละเอียดไว้แล้วนะฮะในบทที่3นะครับ Easy Money นะฮะเล่มหุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับจริง Easy Money นี่ผมได้ไอเดียมาจากของพี่มาร์คนะพี่มาร์คเขาจะเรียกว่าเป็น Hard Penny กับ Easy Dollar นะครับคือ Easy Dollar นี่ก็เป็น Easy Money แบบที่ผมบอกนะครับคือว่าเป็นช่วงที่ถ้าผมให้เปรียบเทียบให้ดีนะมันเป็นช่วงที่เนี่ยฮะคือผมเองนะผมจะมีรีวอร์ดเป็น3เท่าของริสครับผมให้ริสอยู่ที่ 5% ใช่ไหมแล้วก็ของไทยนะริส 5% ดังนั้นน่ะรีวอร์ดผมต้องการคือ 15% สังเกตยังไงแล้วว่าทุกวันอ่ะมันจะมีหุ้นที่วิ่งไม่ถึงรีวอร์ดผมอ่ะให้เทคโปรฟิตทุกวันเลยฮะนี่เป็นลักษณะที่ผมเรียกว่า Easy Money นะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยก็มีหมายเห็นอย่างต่อเนื่องแล้วครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีหุ้นที่ถึงขั้นเทคโปรฟิตทุกวันหรอกมันก็บางวันก็แดงใช่ไหมถ้ามันแดงก็เป็นจังหวะที่โดนซอฟลอสไปครับแต่ว่าโดยหลักโดยรวมเนี่ยผมตีว่าในสัปดาห์นึงเนี่ยจะมีช่วงที่ให้เทคโปรฟิตดีๆนะประมาณสัก3วันนะ3วันเนี่ยเรียกว่าเป็นสัก Easy Money นะฮะช่วงนี้ก็คับคายคับคาว่าเป็น Easy Money เพราะว่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็น Easy Money ทำยังไงครับก็ต้องเล่นผมใช้หลักการที่เล่นรอบนะคือผมไม่ได้ซื้อแล้วถือนะครับคือเล่นรอบโดยใช้หลักการเนี่ยหมุนคืออย่างที่บอกไปคือผมให้รีวอร์ดเป็น3เท่าของริสครับก็ซื้อไปครับแบ่งเงินซื้อโดยผมให้ตัวนึงนะผมซื้อที่5% ของพอร์ตครับแบ่งไปครับกระจายไปครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปได้ครับก็ทำให้เราสร้างกระแสเงินสดได้พอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้นะฮะถ้าใครไม่มีหนังสือเล่มดำทำไงครับจริงๆผมแนะนำให้มือใหม่นะดูบล็อกผมก่อนผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะพวกนี้นะเป็นงี้ฮะมันจะมีบทที่ผมเรียกว่าเป็นเนี่ย1 2 3 Pie Pattern นะ Basic การ Break Out นะครับก็ลองไปดูครับนี่เป็นผมจะให้คุณดูเป็นเบสิกนะครับเบสิกกราฟนะครับภาพนะครับแล้วก็จะมีฮะลักษณะของการซื้อครับเนี่ยฮะเนี่ยครับไม่ดูนะก็สามารถศึกษาได้นะครับแต่ทีนี้ต้องบอกไว้ว่าผมก็มีการบอกไว้ว่าในลักษณะของขาขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยั่งยืนนะมันไม่ได้แบบขึ้นแบบต่อเนื่องยาวนานนะครับตามที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็ฟังสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์บอกนะเขาบอกว่าความเป็นขาขึ้นนั้นน่ะมันจะมีอยู่เพียงแค่1ใน3ของเวลาทั้งหมดนะครับสมมุตินะถ้าตีว่าเป็น1ปีอ่ะตลาดหุ้นจะวิ่งจริงๆขาขึ้นจริงๆแค่3เดือนครับนะ4เดือนมา4เดือนครับไตรมาสนึงนะครับที่เหลือก็เป็นขาลงเป็นไซด์เวย์แบบที่ไม่ได้เงินนะครับดังนั้นเนี่ย
ท่านต้องคิดดีๆท่านต้องตระหนักให้ชัดเจนว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้คิดที่จะถือยาวกับหุ้นที่มันปั่นนะบอกไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ย take profit ได้คือผมให้ขั้นต่ำเนี่ยขั้นต่ำใน1ใน3นะครับถ้าได้มันก็ไม่เสียหายนะผมว่านะหรือบางคนผมไม่แน่ใจว่าคุณได้เท่าไหร่ต้องอยู่ก็ว่าคุณน่ะรันได้เท่าไหร่จากประวัติคุณนะครับถ้าคุณเทรดแล้วคุณบันทึกประวัตินะบางคนอาจจะเป็น1ต่อ5ก็ได้นะคือคุณตัดขาดทุนสมมุติขาดทุน 5% ใช่มั้ยแล้วคุณเทคที่ 25% ได้แบบนี้ก็โอเคนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องดูว่าคุณได้ทีได้บ่อยแค่ไหนแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นวินเรทคุณนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับนี้นะของผมจะอยู่ประมาณสัก 2.5 ถึง3เนี่ยพอได้ครับพอได้ดังนั้นผมก็จะใช้หลักการนี้ในการหมุนรอบหมุนอะไรหมุนรอบแล้วทบต้นไปเรื่อยครับนะฮะภาพเมื่อกี้เป็นเนี่ยลิงก์นี้มันจะเป็นเรื่องของหน้านี้นะเป็นทฤษฎีว่าจากตลาดหุ้นนะครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะท่านสามารถที่จะอ่านได้นะครับก็จะมีการบอกว่าเนี่ยแนวโน้มหุ้นจะเป็นยังไงมันจะมีทั้งขึ้นและลงครับเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยก็เรื่องแบบนี้ก็เนี่ยขึ้นเนี่ยคืออย่างที่ว่าไปคือตลาดช่วงขาขึ้นอ่ะมันจะมี1ใน3ครับมันจะขึ้นแบบเนี้ยช่วงนี้แหละผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณเนี้ยบ้าคลั่งแล้วครับนะฮะบ้าคลั่งละจากนั้นนี่ก็น่าจะลงสู่ช่วงที่เรียกว่าเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าคือในตลาดหุ้นมันก็มีคน2กลุ่มอ่ะครับมันจะมีทั้งนักล่าและก็เหยื่อนะฮะต้องบอกตรงนี้นะมันอะไรก็ตามที่เหยื่อมันจะสุดขีดอ่ะนักล่าจะออกมากินครับจัดการเหยื่อนะฮะดังนั้นเนี่ยมันอะไรก็ตามครับที่ถ้าวงการของการเทรดนี่มันมีการแบบอุ๊ยใครๆบอกได้กำไรเนี่ยระวังให้ดีครับนะฮะต้องเริ่มคิดถึงการเทคโปรฟิตแล้วก็เริ่มมองถึงการล็อกกำไรให้ดีนะฮะต้องระวังให้ดีช่วงนี้นะครับอย่าคิดว่าการเป็นขาขึ้นนั้นมันจากตลาดประวัติศาสตร์ไม่ใช่นะฮะมันขึ้นน้อยมากครับเพราะว่าคุณต้องมองเป็นธรรมชาติเนี่ยฮะธรรมชาติของนักล่าและเหยื่อนะฮะซึ่งมันอยู่ในทุกสิ่งแวดล้อมนะฮะคำเนี้ยตอนนี้นะคุณก็ศึกษาได้ครับในช่วงภาวะของตลาดเนี่ยจะมีการยืนยันขาขึ้นพวกนี้นะฮะ Wyckoff นะครับ Wyckoffหุ้นบางตัวเนี่ยนะมันวิ่งแรงจริงแต่ว่าถ้าก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาแล้วมันจะคันวิ่งแรงนะอย่าไปได้คาดหวังว่ามันต้องไปวิ่งต่อนะมันอาจจะขึ้นไปแล้วก็อันไปชนแนวต้านไฮเดิมแล้วก็จบก็ได้นะครับต้องเนี่ยสำคัญทำไมผมต้องแนะนำให้คุณมีการเทคโปรฟิตมีการล็อกกำไรเอาไว้ก่อนคือถ้าคุณไม่สามารถทำใจไม่ได้ว่าคุณกลัวขายหมูอ่ะต้องแบ่งนะคือแบ่งขายไปครับแบ่งขายไปทีละสมมุตินะทีละ 20% เนี่ย 20% ไม่เลยครับอย่างน้อยเนี่ยนะอย่างน้อยถ้าราคามันถึงเป้าเนี่ยให้เป็น3เท่าของริสนะรีวอร์ดเป็น3เท่าของริสเนี่ยคุณก็ควรที่จะมีการแบ่งขายครับอย่างน้อยเนี่ยนะกำขี้ดีกว่ากำตดนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าราคาอาจจะถึงจุดนี้แล้วจบก็ได้นะฮะผมเองก็เทรดด้วยความระมัดระวังครับผมเองก็ไม่มีความมั่นใจมากเกินไปนักในช่วงนี้เพราะว่าจากที่สังเกตก็แนวโน้มก็คงจะเป็นแบบนี้ผมเป็นคนที่ให้ความเสี่ยงมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยยันบอกไปคือผมชอบคิดเสมอว่าถ้าผมเจอหุ้นตัวสวยสักตัวทำยังไงผมจะอยู่รอดได้นะดังนั้นเนี่ยวิธีการผมคือว่าผมต้องแบ่งเงินผมต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็เทรดหุ้นโดยที่ถ้าหุ้นตัวนึงมันฟลอร์ขึ้นมาเนี่ยหรือให้จุดที่แบบมันลงหนักจริงๆเนี่ยอย่างน้อยพอร์ตผมยังไม่เสียหายหนักถึงแม้ว่าโอเคละผมอาจจะไม่ได้กำไรก้อนใหญ่กับหุ้นผู้ชนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เงินก้อนนึงแหละที่มันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ค่อนข้างพอใจในการเสียเวลานะฮะดังนั้นนะครับก็อยากบอกว่าช่วงนี้เทรดบุกครับบุก
แต่อย่าได้บุกเพลินนะฮะคือจริงจังกับการบุกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีการตั้งรับไปดีการตั้งสต็อปลอสการระมัดระวังกับหุ้นผู้แพ้แล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้ดีกระจายเงินทุนให้ดีครับอย่าได้ออลอินนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมว่านะหลายคนน่าจะโดนนั่นแหละผมว่าหุ้นอย่างหุ้นที่เป็นหุ้นเหล็กอ่ะใช่ไหมต้องระวังให้ดีนะฮะก็ขอให้ท่านโชคดีในการเทรดในช่วงนี้นะฮะได้กำไรกันนะฮะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ